วัสดีครับสวัสดีครับคุณยะครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับวันนี้มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สดใสสู้ซ่าและซาบซ่านะครับวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์นะครับคุณจิระครับครับผมก็มีโอกาสนี่ฮะไปเที่ยวชมเสน่ห์วิถีไทยไม่ทราบว่าคุณจิระและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ได้ไปมาบ้างหรือยังอ๋อตรงตลาดน้ำใช่ครับข้างทำเนียบนี่นะฮะถูกต้องเลยครับตลาดวิถีไทยนะครับตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมครับข้างๆทำเนียบรัฐบาลแถวๆสะพานมขวานสะพานอรไทยหลายสะพานมากเมื่อวานนี้ไปนับสะพานเนี่ยประมาณสักเจ็ดสะพานคุณดีแล้วครับแล้วคุณกิษณะไปกับใครฮะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธวัชชัยอรัญยิกนะครับก็พาผมไปสัมผัสมวลเสน่ห์วิถีไทยไปซึมซับรอยยิ้มพิมพ์ใจของบรรดาผู้คนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่มากันจากทั่วทุกสารทิศนะครับนี่คือดูเหมือนจะปิดถนนแต่ไม่ได้ปิดถนนนะครับครับใช้ฟุตบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมก็เพิ่งเคยไปเดินไปเข็นเหมือนกันแหละครับที่นี่นะฮะก็อยู่เรียบถนนกรุงเกษมเลยครับครับแล้วก็ติดกับคลองพดุงกรุงเกษมครับก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดโสมนัสนะฮะฝั่งถ้าเกิดข้ามคลองมาเนี่ยก็จะเป็นทำเนียบรัฐบาลถือว่าเป็นชัยภูมิที่สุดยอดทำเลทองนะครับครับนอกจากพี่น้องประชาชนคนไทยเมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงแดดร่มลมตกนะครับถ้าใครไม่แข็งแรงพอเนี่ยพึงงดเว้นตอนบ่ายๆหรือตอนเที่ยงนะครับร้อนมากร้อนมากๆเลยครับคุณยาครับร้อนโหขนาดผมไปเมื่อวานนี้ไปถึง4โมงเย็นไอร้อนยังร้อนระอุอยู่พอสมควรนะครับแต่พอ5โมง6โมงเนี่ยพรามไทม์ครับคุณยาครับคนเยอะเลยโอ้โห6โมงเนี่ยคนเยอะแล้วก็เทวดาเริ่มโปรยปลายอากาศเย็นมาแล้วครับสายน้ำคลองพดุงกรุงเกษมก็เขาเรียกว่าแผ่ไอเย็นซ่านขึ้นมาบนเหนือฝั่งคลองก็ทำให้ดูฮะเสน่ห์วิถีไทยปรากฏกายชัดเจนยิ่งขึ้นเรือต่างๆที่ทางกทมก็ดีทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไปรวบรวมสรรหามาจากตลาดดังๆทั่วประเทศนะครับครับอัมพวาบางน้ำพึ่งคลองรัฐมะยมตลิ่งชัน9ล9นะครับเอามาโชว์ที่นี่ที่เดียวเลยฮะครับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเขามีถึง6ตลาดน้ำ5ตลาดบก6ตลาดน้ำตลาดน้ำใช่ครับก็ถือว่ารวมสีสันไฮไลท์ที่เป็นสุดยอดของบรรดาตลาดเนี่ยของประเทศไทยนะฮะดูฮะแหมเสียดายเมื่อวานนี้ผมไม่ได้นั่งเรือด้วยนะครับบังเอิญไปตอนเย็นมันร้อนไงฮะก็เลยไม่ได้ไปจองคิวเขาก็เลยใช้เดินนั่งเรือล่องไปเรื่อยเนี่ยเหรออ่าที่มีชมมันก็สวยนะคือถ้าเกิดอากาศสักช่วงผมว่าปีหน้านะน่าจะสักช่วงธันวาครับธันวามกราเนี่ยอากาศมันค่อยเป็นใจมากกว่านี้ไงฮะอันนี้มันก็จัดได้เลยว่าตอนเย็นมันถึงจะดีฮะถ้ากลางวันเนี่ยที่บอกแดดเปรี้ยงเลยนะครับครับนี่เมื่อวานก็พาน้องๆทูตอารยสาปัตยูดีฝนกับยูดีฟอยนะครับนี่ฮะไปเที่ยวชมเสน่ห์วิถีไทยแล้วก็ไปสำรวจอารยสาปัตกันด้วยนะครับว่าคนที่ใช้วีลแชร์หรือคนที่เข้าตาบอดเนี่ยเขาเข้าถึงได้ไหมไปเที่ยวได้ไหมก็ไปได้ครับแม้ว่าจะยังไม่สะดวก 100% เพราะว่าฟุตบาทต่างๆเนี่ยยังเป็นแท่งๆยังไม่ค่อยมีทางลาด oh. แต่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นทางฟุตบาทที่เขาทำทางพื้นดีครับก็พอไปได้พอไปได้ครับแต่ว่าคนเยอะๆคุณนิดาคนเยอะใช่ไหมเบียดมากเลยเมื่อวานนี้ผมต้องใช้หน่วยเหนือนำ ปิดปิดปีปิดอะไรเงี้ยเบียดไปตลอดทางก็มีช่วงก็สบายๆนี่นะฮะ แล้วผมก็เลยมีโอกาสขึ้นไปสำรวจสะพานต่างๆโอ้สะพานหลายสะพานนะคุณนิดาครับแถวนั้นใช่ไหมข้ามคลองนะข้ามคลองอ่ะแล้วสวยนะผมว่านะถ้าเกิดว่าตอนสักหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยพรามไทม์เลยครับคุณจะรัดลองไปนะวันนี้นะพาสาวไปสาวที่บ้านนะครับอย่าเอาสาวอื่นไปนะครับเดี๋ยวเคลิ้มเพราะว่าบรรยากาศคลาสสิกมากเนี่ยบนคลองเนี่ยสะพานอรไทยสะพานอะไรต่างๆนี่นะครับไปฟังท่านผู้ว่าการนะครับผู้ว่าทอคุณธวัชชัยอรัญยิกนะครับงานนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามุ่งมาตรปรารถนาส่งมอบความสุขให้กับคนทุกคนทุกวัยในครอบครัวครับให้ไปเที่ยวชมเสน่ห์วิถีไทยเชิญฟังครับก็เราจำวิการจำลองวิถีชีวิตของเราในอดีตนะฮะก็มีเรือที่ขายของมีของมีร้านขายของเยอะขนมไทยบ้างอาหารไทยบ้างก็มีในเรือทุกอย่างพร้อมนะฮะก็เป็นการจำลองในอดีตเพราะในอดีตเนี่ยที่จริงเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคลองเยอะแล้วอดีตเนี่ยใช้สัญจรค้าขายกันแต่หลังจากความเจริญมาก็มีถนนมาแทนที่แต่ผมก็คิดว่าการที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านมีความคิดอย่างนี้ผมว่าดีนะเอาชีวิตของความเป็นวิถีไทยได้กลับขึ้นมาให้คนไทยเนี่ย
ลึกถึงอดีตเพราะเด็กปัจจุบันนี่อาจจะไม่เห็นว่าอดีตเนี่ยเราอยู่กันยังไงผมว่าเป็นการที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตที่พอเพียงอันที่สองก็ช่วยเรื่องของ SME ที่มาออกร้านอาหารด้วยหรือมาออกขายของด้วยผมว่าก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีในระหว่างชุมชนและคนธรรมดาทั่วไปสักอาทิตย์ที่แล้วก็ประมาณ100,000 กว่านะแล้วก็ข่าวที่ออกไปออนไลน์ก็เยอะคิดว่าน่าจะส่งเสริมได้ดีเพราะว่าถ้าคนทราบข่าวว่าเรามีการจัดงานอย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นทางที่เป็นไปได้แล้วเราก็ช่วยชุมชนด้วยอย่างที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ให้ชุมชนผมว่าอันนี้ผมว่าไม่เลวนะโอ้นี่แหละครับแหมบรรยากาศสีสันหรรษาสุดยอดมากๆคุณดีแล้วครับก็ขอแนะนำเชิญชวนนะครับทั้งสินค้าท้องถิ่นชุมชนต่างๆเมื่อสักครู่นี้ฮะบ้านบุเห็นไหมฮะบ้านบุที่สุนทรภู่เคยเขียนเป็นโครงโลกนิพนธ์โอ้สวยงามมากถึงบ้านบุอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีการอนุรักษ์สืบทอดแล้วก็นำมาวางจำหน่ายวางโชว์ในงานนี้นี่ฮะแล้วก็อาหารการกินอาหารไทยนี่เยอะมากๆครับเราก็ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกอยู่แล้วและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งกระทรวงเกษตรนี่นะครับเห็นไหมฮะนอกจากมีกระทรวงท่องเที่ยวก็ทุกกระทรวงมาช่วยกันนะครับแต่หลักเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงเกษตรและมหาดไทยครับก็นำนี่ฮะดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะกล้วยไม้อ๋อนี่ท่านศาสตราจารย์พระพีสาคริกบิดาโอ้โหเรียกว่าปรมาจารย์กล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้โลกอีกท่านนึงเนี่ยให้มาเดิน 2-3 รอบไปนะครับเหรอมาให้ความรู้มีบรรยายด้วยนะครับว่าไปปลูกคือกล้วยไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้มันเป็นยังไงเค้าเรียกปราบเซียนนะคืออยู่ที่ร้านมันดอกมันสวยๆกลับบ้านนี่มันไม่เคยขึ้นอีกเลยครับเออใช่เมื่อวานนี้ผมเอ่ยไปเจอท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรท่านก็พาผมไปดูอ่ะผมก็ถามท่านเนี่ยท่านผู้ตรวจครับไอ้กล้วยไม้เนี่ยผมก็อยากจะปลูกนะเห็นมันที่ร้านมันสวยมากเผลอซื้อไป 2-3 ครั้งแล้วไปอยู่ที่บ้านปลูกมา10ปีมันไม่ออกอีกเลยครับท่านว่าไงเขาบอกต้องมีวิธีก็ไปในงานเนี่ยเขาจะมีบรรยายตอนบ่ายเย็นๆนะครับมีให้ความรู้แล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญมายืนประจำบูธตามซุ้มต่างๆเนี่ยและสวนต่างๆมากันทั่วประเทศนะนครปฐมนนทบุรีนี่เยอะมากชลบุรีนี่แน่นเลยนะครับมากล้วยบางต้นนี่นะครับแหมเมื่อวานนี่เกือบเผลอไปฮะมีทีมงานไปกัน5คนไงแล้วน้องทูตด้วยกันเอาซื้อกล้วยไม้ฝากคนละต้น2ต้นเลยเงี้ยอ่ะเลือกเลยโอ้ยน้องก็ตาคมมากพี่ดอกนี้สวยมากไม่ค่อยเห็นอย่างดอกกระด้างนี่นะฮะดอกแดงๆเหลืองๆนะผมบอกพี่ขอสัก5ต้นนี่คิดเท่าไหร่ครับก็เราก็กันเองคิดละต้นเขาเป็นชอบๆที่มันห้อยอยู่ใช่มั้ยฮะก็ต้นนึงเนี่ยก็ 25,000 ครับ 25,000 ผมบอกพี่โทษทีครับเมื่อกี้พูดเล่นครับลืม 25,000 เออโหผมก็เพิ่งทราบนะผมนึกว่าสัก200 300ก็เอานะใช่มั้ยสวยๆอ่ะ 25,000 โอ้โหผมไม่แน่ใจต้นไหนนะโอ้แต่สวยมากๆอ่ะแล้วไม่ค่อยได้เห็นน่ะแล้วมันออกดอกนี่บานสะพรั่งเลยแล้วมันอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์ไงเออๆแล้วพออยู่เรามันก็ยังมีแต่ใบแล้วเนี่ยทําก็จะฉีดเขาบอกต้องฉีดปุ๋ยต้องฉีดปุ๋ยคือมันไม่มีดินไงมันอยู่ตรงบนลอยอยู่บนอากาศใช่มั้ยมันก็มีรากมาก็ต้องฉีดปุ๋ยให้มันต้องให้สารอาหารมันที่รากมันเออต้องดูแลเขาอย่างดีอ่ะเหมือนกับดูแลพ่อกับลูกกับเมียครับคุณนิราครับอย่างนั้นเลยครับมันถึงจะออกดอกให้เราถึงจะคุ้มค่าต้นละ 25,000 ครับโอ้โหถ้าใครสนใจก็ไปชมได้ครับยังมีราคาถูกๆก็มี250แต่เห็น 25,000 แล้วมันคนละชั้นคนละเกรดเลยครับเหรอ25,000 มันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ามันก็ได้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนี่ๆๆ250เนี่ยเห็นเยอะๆเนี่ย100นึงก็มีครับนี่ครับแหมแล้วไปชมเสน่ห์วิถีไทยโดยเฉพาะสะพานอรทัยนี่สวยนี่ตอน 6:30 นะครับผมก็เลยเอาสมุดสเก็ตระหว่างรอช่างภาพช่างภาพนี่ถ่ายหาไม่เจอมันถ่ายเพลินเลยครับคือถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายอื่นถ่ายภาพนะครับเนี่ยฮะเขาถ่ายแล้วไปซื้อของกินทั้งสองอย่างครับ ผมก็เลยนี่สเก็ตภาพมาแล้วก็เขียนเป็นโครงนะนี่พดุงกรุงเกษมสล่างสลานลมโอ้โหนี่แล้วก็สวมวิญญาณท่านสุนทรภู่บ้างลูกหลานสุนทรภู่พดุงกรุงเกษมสล่างสลานลมตลาดหลากสินค้าชมแช่มช้อยโอ้โหนี่นะครับกล้วยไม้สันสีสมสู่สวรรค์เห็นไหมครับโอ้โหสุขในโลกอยากคล้อยค่ำแล้วมาเลยนี่ที่ผมเขียนเสร็จตอนค่ำไงบอกสุขในโลกมีเยอะอยากให้มันหายไปก่อนนะที่บ้านเขียนตรงนั้นเลยค่ำแล้วมาเลยนี่ๆๆใช่ไหมนี่คุณศิษาวาดเหรอวาดเมื่อวานนี้โอ้โหระหว่างรอช่างภาพไงนี่ใช้ปากกาฮะปากกาจดงานนี่แหละครับนี่ๆมุมนี้ไงจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนเลยโอ้โหชั้นเสียเลยเนี่ยชั้นเสียเลยก็ขอเชิญนะครับนี่แล้วก็ส่งเสริมวิถีไทยไงเพราะว่ารัฐบาลคือไม่เฉพาะชุดนี้หรอกเขาเน้นมาทุกชุดเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้เขาตอนนี้กำลังร้อนแรงเรื่องนี้ไงฮะผมก็เลยต้องส่งเสริมวิถีไทยเมื่อวานนี้ต้องให้ท่านสุนทรภู่อัญเชิญมาด้วยนะครับเข
ียนสดๆเลยลงเหรองานมีถึงวันที่1มีนาคมเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ตลาด19วันใช่ครับตั้งแต่ตลาดบกเนี่ย11โมงเช้าก็ไปได้แล้วครับตลาดน้ำเปิด3โมงใช่ครับก็จะให้ดีอย่างที่บอกอ่ะ5โมงเนี่ยแจ๋วสุดถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มก็เลิกงานเลยครับแต่ระวังของหมดนะครับเพราะหมดไวของกินเอาละครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ